สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของผักหวานป่านะครับซึ่งก็เพิ่งปลูกได้ประมาณ1เดือนนะครับโดยหลักๆนะครับบริเวณนี้นะครับปลูกนะครับหน้าบ้านตัวเองแล้วก็ใช้พี่เลี้ยงนะครับที่เป็นต้นน้อยหน่านะครับแล้วก็ต้นฝรั่งนะครับพี่เลี้ยงก็ยังไม่โตนะครับแต่เราจะใช้ในส่วนของตะกร้าครอบเอาไว้นะครับเพราะว่าหาสแลนนะครับมากลางไม่ทันนะครับก็เลยใช้ตะกร้าครอบไว้เพื่อที่จะหลอกเขาว่านะครับตะกร้าเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าต้นผักหวานป่านะครับซึ่งอายุได้หนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเขาจะโตแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับอยู่ที่ผมจะปลูกเป็นแนวเป็นแถวเลยนะครับอันนี้1เดือนนะครับไปดูเลยนะครับผมปลูกเนี่ยนะครับ1หลุมนะครับผมก็จะใช้เมล็ดนะครับปลูกทั้งหมดเลยนะครับใช้3เมล็ดต่อหลุมนะครับนี่อันนี้เห็นไหมครับกำลังงอกเลยนะครับผมนะก็น่าจะงอกทั้ง3เมล็ดนะครับยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับไปดูอีกต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเมล็ดนั้นเราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมากก็จะงอกหมดเลยอันนี้นะครับเห็นไหมครับได้ทั้ง3เมล็ดเลยนะครับบางเมล็ดบางยอดก็จะแตกยอดแล้วนะครับมียอดเล็กยอดขึ้นมาอีกครับนี่ระดับที่2แล้วนะครับไปดูอีกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เห็นไหมครับเป็น2ยอดเนาะอันนี้ยอดที่3เนี่ยครับกำลังยังไม่หลุดนะครับยอดที่3นะครับแต่ว่า2ยอดนี้ก็มียอดแต่ละยอดมีแตกยอดเพิ่มนะครับเป็น2ยอดนะครับมาดูตะกร้าถัดไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับใครที่นะครับพี่เลี้ยงยังไม่โตก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้ต้นโตเลยนะครับเห็นไหมฮะได้สองได้สามยอดเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะหลอกให้เขาหลอกเขานะครับว่าตะกร้าเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะครับใช้บทบังแสงแดดไม่ให้โดนแดดจนเกินไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะก็คือผักหวานป่าที่ผมปลูกเนี่ยในแต่ละหลุมนะครับเกิด 100% แน่นอนนะเพราะว่าผมใส่3เมล็ดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ครบ3นะครับเห็นไหมฮะครบ3เลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับใส่2ใส่3ไปเลยนะครับดีกว่ามันตายนะครับอันนี้ก็3นะครับนี่ยอดนึงอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นหญ้าที่ขึ้นมานะครับผมก็จะไม่ถอนนะครับเดี๋ยวรากผักหวานมันขึ้นด้วยผมก็จะใช้มือเด็ดนะครับเดี๋ยวมันก็ตายเองนะครับนี่อีกตะกร้านึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะเห็นไหมครบ3นะครับ1 2 3นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนะนี่อันนี้แต่ละยอดนะครับก็แตกยอดขึ้นมาอีกนะครับเป็น3เป็น4เลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่เลยนะครับช่วงนี้เราก็ดูแลในส่วนของพี่เลี้ยงให้โตนะครับให้โตเร็วๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้เกือบเกิดทุกหลุมนะครับผมก็จะมีระหว่างที่พี่เลี้ยงยังไม่โตผมก็จะมีพืชอื่นๆนะครับมาปลูกนะครับแซมไว้นะครับอย่างเช่นก็จะมีพวกต้นอันนี้ต้นผงชูรสนะครับนะครับที่เป็นตอนี้ครับกำลังนะครับแตกยอดนะครับมีต้นผงชูรสมีต้นกระเจียวนะครับที่มองไปนะครับต้นกระเจียวด้วยปกคลุมหน้าดินประมาณนี้ครับสำหรับใครที่คิดจะปลูกนะครับแต่พี่เลี้ยงยังไม่โตนะครับเราก็สามารถปรับใช้ได้นะครับก็คือใช้ตะกร้าหรืออาจจะใช้สแลนนะครับสแลนนี้ผมก็จะล้อมตรงโคนนะครับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งตรงโคนพี่เลี้ยงนี้ผมก็ใส่ผักหวานนะครับแต่ยังไม่งอกนะครับนี่ครับเขียวๆอยู่นะครับยังไม่งอกนะครับบางต้นก็งอกแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับท่านสามารถจะนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับอันนี้งอกก็ยังงอกเลยครับนี่ครับ1ยอดนะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะนำไปทดลองนะครับระหว่างที่ผักหวานพี่เลี้ยงเรายังไม่โตก็สามารถทำได้นะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับถ้าใครที่คิดว่านะครับวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ